วันนี้เห็น MV เขาปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามันคือความภูมิใจของเด็กไทยอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาทำให้เห็นว่าเชื่อไหมพวกเราเองอ่ะมันรู้ได้ตอนครั้งหนึ่งเคยสัมภาษณ์เขาด้วยสมัยก่อนอ่ะที่มันมีช่อง9จะประจัด LG Challenge จำได้ไหมใช่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 ตอนนั้นประกวดใช่ป่ะนางมาประกวดแบมแบมก็มาอย่างเงี้ยจำได้เลยเห็นเพราะแล้วก็รู้ว่าแต่เราก็ไม่ได้สนใจเด็กผู้หญิงไงจนวันนึงเขาบอกลิซ่าลิซ่าลิซ่าแล้ววันนี้ทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้แบบมันระดับโลกคุณรู้แบบว่าเขาบอกไอ้สร้อยบูการีอ่ะครับที่เป็นงูอ่ะรุ่นที่ลิซ่าใส่ค่ะราคาขึ้นมากกว่าแอร์เมสอีกหลายเท่าคือราคารู้สึกตอนเริ่มต้นตอนนี้ขึ้นไปเป็นสิบสิบล้านแล้วอ่ะค่ะราคากระโดดอย่างนั้นเลยเมื่อก่อนกระเป๋าแอร์เมสกระเป๋างูมันจะขึ้นเป็นล้านแต่เขาบอกสร้อยเส้นขึ้นเป็นสิบล้านเขาบอกเสื้อซีลีนอ่ะเสื้อซีลีนที่เขานางเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะถ้าสมมตินางใส่ราคากระโดดเลยเหมือนประมาณเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับจัสตินบีเบอร์ค่ะจัสตินบีเบอร์เคยเกิดเหตุการณ์แล้วนี่เป็นเด็กไทยปรากฏว่าวันนี้เราพยายามจะดูเขาบอกว่าไอ้ที่ใส่หัวชดาค่ะเขาเรียกชดาหรืออะไรชดาที่ใส่หัวเนี่ยพี่ผักกาดทำใช่พี่ผักกาดทำต่างหูตรงเนี้ยก็คือสลันสลันก็คือของพี่ผักกาดไงสลันใช่ค่ะแล้วก็ที่ออกแบบที่ดาราชอบใส่ที่เป็นแบบต่างหูไทยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่ประกาศก็คือส่วนใหญ่พี่ประกาศก็ทำให้คนเอทามโชว์บิดเราใช่ค่ะแล้วสมัยแกเดินแบบพี่ประกาศก็แต่งตัวให้แกถูกต้องแล้วก็ชุดก็คือของพี่หมูของพี่หมูอาสวะแล้วก็ปุ๊บเนี่ยบ้านนางอยู่ที่บุรีรัมย์นางก็เลยทำแบบว่าฉากเฉิงให้เป็นบุรีรัมย์ใช่ดีมากเนาะซึ่งเขาบอกเป็นความภูมิใจของลิซ่าเขาอยากจะเป็นเรพรีเซนต์ความเป็นไทยใช่ค่ะยังไงบ้างได้ก็คือแน่นอนวันนี้เป็นที่จับตามองรู้ป่าวว่าจำได้ว่าตอนประมาณสักแบบว่า10โมง11โมงเนี่ยหลายๆคนรอแล้วเข้าไปดูนะ MV ของลิซ่าซึ่งทำให้แบบหลายๆคนถูกใจอ่ะนี่คือแบบใช่เลยนี่ความเป็นตัวตนอ่ะแล้วยิ่งชื่อเพลงชื่อลาลิซ่าด้วยนะคะแล้วก็เพลงทำออกมาได้ถูกใจมากๆเลย MV เชื่อไหม1ชั่วโมงอ่ะยอดวิวคือแบบไปเร็วมากเมื่อกี้เช็คก่อนเข้าล่าสุดน่ะประมาณ42ล้านวิว44ล้านวิวแล้วอ่ะเออ44แล้วนะ44ล้านวิว44ยังยังเหรอ42ล้านวิวตอนนี้42เพราะว่าเช็คเมื่อตอนเย็นน่ะ34แล้วก็มาตอนนี้ล่าสุดคือ42ล้านวิวคืนนี้น่าจะทะลุ50ได้เป็นไปได้1ชั่วโมงผ่านไปอ่ะแค่แบบพอล้อน1ชั่วโมงปุ๊บอ่ะประมาณแบบ4 6ล้านวิวประมาณ6ล้านน่าจะถึง100ชาวแน่นอนถึงวันนี้ถึงร้อยเอาแค่วันนี้วันนี้น่าจะเกิน50วันนี้น่าจะเกิน100น่าจะเกิน50ซึ่งเอาจริงๆแล้วอย่างเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเธอเนี่ยอยากมีความรู้สึกแบบไทยๆทั้งฉากทั้งชุดที่สื่อกลิ่นความอายความเป็นไทยเพราะเขาเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยแหละใช่ค่ะจริงๆแล้วเห็นแล้วแบบเฮ้ยคิดถึงอยากให้ดาราไทยหลายคนเนาะมันต้องมุ่งมั่นจริงๆนะอย่างฉากนี้พอแต่งเพชรดาเสร็จปุ๊บฉากด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปราสาทหินอะไรแบบนี้ที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิซ่าที่บุรีรัมย์แบบนี้ค่ะทั้งหมดคิดดูว่าเราไม่เห็น MV ขนาดนี้ดาราไทยอย่างที่บอกไงโอ้แต่นั่งอยู่ทะเลจบเพลงแล้วเหรอเอาไปเปลี่ยนโลเคชั่นเยอะไม่ได้ขยับเยอะเดี๋ยวเสียเงินเยอะนี่เปลี่ยนลุคเยอะเปลี่ยนทุกอย่างเสื้อผ้ากี่ชุดลูก15ชุดค่ะแล้วจะบอกว่าใช้แบรนด์ไทยเยอะเหมือนกันจะเป็นฉากที่ลิซ่าใส่กางเกงขาสั้นกางเกงยีนอ่ะก็ใช้ของโทนี่เขาบอกว่า2นาทีล้านวิวคำว่าล้านวิวของเขาเนี่ยคือ2นาทีถูกเป็นคนติดตามเขาทั้งโลกอ่ะจริงตอนนี้เขาเป็นระดับโลกจริงคืออันนี้คือความภูมิใจของคนไทยจริงๆค่ะจริงๆเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกอีกสิ่งหนึ่งใน MV ของลิซ่าที่ชาวเน็ตไทยเนี่ยได้นำมาเชื่อมโยงว่าก็คือนั่นคือแสดงความเป็นไทยที่ไทยที่สุดนั่นก็คือฉากที่ลิซ่าเนี่ยออกมาพร้อมกับพันสีขาวโครงโครงแล้วก็ชุดสูทเนี่ยนำทีมเจ้าหน้าที่ถือไฟฉายแล้วก็กระบองที่ใช้ว่าโพลิซ่านะครับที่ล้อเลียนคำว่าโพลิสเนี่ยที่แปลว่าตำรวจเนี่ยแหละนะฮะเนื้อร้องท่อนนี้ก็ถูกนำมาแปลเป็นไทยว่าไงก็ประมาณว่าแบบท่อนแร็ปเนาะปกป้องมันเหมือนแบเรียร์สัญญาจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปกว่าฉันเชียวล่ะคืนใครมายุ่งกับคุณฉันจะจับยัดคดีปืนอยู่ในมือฉันฉันจะปกป้องยิงอะไรนะคุณยิงออกไปแบมแบมแบมอะไรอย่างเงี้ยเป็นท่อนแร็ปของเขาถ้าแปลเป็นไทยจะประมาณนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ไปเชื่อมโยงบอกว่าอุ้ยเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เลยโดยเฉพาะฉากที่ลิซ่าเต้นเนี่ยฉากเนี้ยข้างหลังก็จะเป็นแบบวัยรุ่นเขาพูดว่าอุ้ยเต้นกับคอฝควบคุมฝูงชนใช่หรือหน่วยควบคุมฝูงชนอย่างที่มดดำบอกแหละอย่างที่เราคุ้นเคยอะเนาะและทีเนี้ยก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตอะวัยรุ่นก็เอาไปบอกว่าเอ๊ะมันเข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะฉากเนี่ยที่เป็นควันขาวๆฟุ้งๆอะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบแก๊สน้ำตาอะไรอย่างนี้คุณก็ไปพูดกันมาใช่นะฮะแน่นอนนี่คือคุณเป็นปรากฏการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ถ
ือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับผมเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เรามีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคำว่าระดับโลกจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราแล้วจริงๆนะครับผมเนาะก็แสดงความยินดีด้วยอ้าว